คือมีภิกษุก็สงสัยนะครับว่าภิกษุเนี่ยจำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งมีภาพด้วยกันหลายรูปแต่ว่าไม่มีเจ้าภาพกฐินเลยท่านก็เลยต้องการเป็นเจ้าภาพในวัดที่ตนเองจำพรรษานั่นเองเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถทำได้หรือไม่เพราะไม่เห็นมีภาพมารีห้ามไว้เลยจำพรรษาในวัดนั่นเองเป็นเจ้าภาพกฐินเองเนี่ยได้หรือไม่ครับยังไงกฐินการลุกไม่สวยละย่าเราบอกถ้ากระมาปาระไปย่าเลยกูยังไม่ลุกลุกยังไม่ลุกลุกย่าไหมท่านบอกว่าแม้พระก็ได้เนนก็ได้ทำเจ้าภาพถวายกฐินก็ได้ไม่มีปัญหาวิทยาชาเอาโซสเจพิคุอัตโนอาวาเสวาวาสะวาสะวุฑโธอัตโนอาวาเสกตินาตุสังธาตุอิจตินะกัปปตินุโคท่านบอกว่าสมควรนะครับถวายได้อาวะกะอธกะระกฐินาคันตะกิอยู่ในมหาวะคะอัตตกถากฐินาคันอัตโนอาวาเสอัตโนอาวาอาวาสาวาสีกฐินังอนุโมทนาอนุโมทิตุงสโคตินุอนุโมทิตุงปาลีทากราติกาสุนาเดสติอนุโมรณกรรมอนุโมทนากรรมทานกรรมมีวาเดสติทาสิทานันโดภิกขุภิอนุโมรณกรรมกโรติกฐินาสิกฐินานิสันสันลัพพติติมิญิท่านบอกว่าท่านเข้าใจว่าอนุโมทนาได้แล้วก็ได้อานิสงส์กฐินด้วยท่านเข้าใจอย่างนั้นท่านใช้คำว่ามันเยคือความเห็นของตนอยู่แต่ว่าสามารถที่จะถวายผ้าได้นะครับขอโอกาสถามเสริมครับผมอยู่รูปเดียวจำพรรษาอยู่รูปเดียวผมก็ถวายกฐินให้กับผมนั่นแหละและผมก็นิมนต์พระวัดอื่นมาเป็นคณะปุรกะผมก็ได้อานิสงส์ด้วยเพราะผมสามารถกลางกฐินได้ด้วยถามใช่ไหมใช่ฮะสเจเอโกภิกขุอัตโนอาวาเสวสะอุทโธเนาะวสะวาสะอุทโธเนาะอัตโนกฐินาตุสังทาตุงสโกติเอกโกะวสะวาสะอุทโธอัตโนกฐินาตุสังทาตุงอิจติกัปปตินุโกตัวดูไม่ยาวเลยบดูรู้ก็เปลี่ยนรู้แล้วนักกัปปตินักกัปปติมีนี่นั่นเองท่านบอกว่าไม่มันจะท่านบอกว่าตนถวายตนมันไม่ได้นี่นี่โอ้โหเปลี่ยนดูอันยังจะมิงวิหารเลยนะอันเยพิคูนี่มันเต็นติสังฆกรรมะนะสังฆกรรมังปเทตินะนักกับปฏินะยุตังท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ควรประเด็นที่ไม่เห็นด้วยก็คือถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกัน5รูปในภิกษุ5รูปนั้นแต่ละปีเนี่ยไม่มีโยมมาถวายผ้ากฐินเลยไม่มีภิกษุจากอาวาสอื่นมาถวายผ้ากฐินเราก็สับเปลี่ยนกันปีนี้ภิกษุกอก็เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินแล้วภิกษุกอนั้นสามารถกรานกฐินได้ไหมเพราะถวายแก่สงฆ์มันมีอยู่ด้วยกัน5รูปใช่ไหมฮะภิกษุกรนั้นน่ะเป็นองค์กรานกฐินได้ด้วยไหมเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นองค์กรานด้วยไม่ใช่อยู่รูปเดียวแล้วแบบนี้คือผมกำลังจะบอกว่าในที่นั้นในอรรถาเนี่ยแม้ว่าท่านจะบอกว่าพระภิกษุก็ดีสามเณรหรือทายกทายิกาเป็นเจ้าภาพถวายเนี่ยอันนี้ไม่ติดใจแต่ติดใจตรงที่ว่าถ้าเราอยู่ในวัดเดียวกันมาถวายกันเองแบบนี้จะไม่เหมือนกับอยู่รูปเดียวแล้วก็ถวายแก่สงฆ์แล้วก็รูปเดียวกรานมันจะไม่เหมือนกรณีเดียวกันหรืออย่างนี้นะฮะคำถามมันคือว่าเราอยู่ในอาวาสเดียวกันแล้วเราก็ถวายกฐินให้กับสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสนั้นแล้วเราก็กรานเองด้วยจะเป็นผู้กรานกฐินด้วยจะเป็นผู้อนุโมทนาก็ตามก็ชื่อว่ากรานด้วยอย่างนี้จะควรไหมนะครับถ้าอยู่รูปถามเฉพาะ5รูปใช่ไหม5รูปคือเมื่อสักครู่ที่ท่านกวิตชาติตอบก็คือควรควรควรทั้งกรานเองการเองในฐานะเป็นผู้กรานเองสามารถอนุโมทนาอนุโมทนา
การกรันกฐินก็ดีการอนุโมทนาก็ดีก็คือทำให้ได้อานิสงส์5ประการของการกรันกฐินฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะต่างอะไรกับภิกษุอยู่รูปเดียวครับท่านถามก็ได้ครับท่านบอกว่าการกรานนี้รูปเดียวพระรูปนั้นเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นผู้กรานนี้ไม่มาในอรรถกถาฎีกาโดยตรงแต่ความคิดของท่านว่าน่าจะได้อานิสงส์ด้วยกรานได้ด้วยแต่นี้อาจารย์ก็เพิ่มเติมว่าถ้าอย่างนั้นได้จะต่างกันอย่างไรที่รูปกับรูปเดียวนี่นี่ความคิดของผมว่าแม้แต่ทานก็ไม่ชื่อว่าทานได้เพราะว่าให้ตัวเองถ้าให้ตัวเองเป็นทานได้ก็สามารถจะเอาไปบิณฑบาตแล้วก็ยักถ้วยทานกับตัวเองนี่แหละเพราะไม่เป็นทานจึงไม่ได้จึงต่างกันตรงนี้นะอาจารย์ครับขอโอกาสครับมันมีวินัยบัญญัติที่ระบุชัดเจนบล็อกไว้ชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอครับว่าหากภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ถึง5รูปก็ทำกฐินไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่แม้แต่รูปเดียวก็กรานกฐินได้ก็นิมนต์พระวัดอื่นมาทำให้กฐินให้พากฐินให้รูปนั้นเพื่อกรานกฐินได้แต่อนุโมทนาไม่ได้เพราะไม่ได้จำพรรษาในวัดนั้นเดี๋ยวขอโอกาสนะครับตรงนี้เสริมนิดหนึ่งนะตรงนี้ฝ่ายวิชาการก็คุยกันแล้วทีหนึ่งนะครับอยากจะฟังความคิดเห็นของอาจารย์กวิตชัยเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงที่ว่าจำพรรษาในวัดนั้นแล้วก็เป็นเจ้าภาคกฐินในวัดนั้นเองเนี่ยได้หรือเปล่าคือเราเคยได้ยินมาว่าได้อย่างที่อาจารย์ท่านว่านะครับเพราะว่าในอรรถกถาท่านพูดไว้นะบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์แม้แต่เทวดามาทอดกฐินให้เราก็ได้นะครับถ้าว่าใครแบบมีศีลอะไรคุณธรรมขนาดนั้นนะถึงขนาดเทวดามาทอดให้เนี่ยก็ได้ครับเป็นเทวดามนุษย์หรือสาธมิกผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้ท่านเอาสามตรงนี้นะครับสาธมิกผู้ใดผู้หนึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าสาธมิกนั้นอยู่ในวัดไหนเอามติเนี่ยนะก็เลยเข้าใจว่าจำพรรษาในวัดนั่นเองเป็นเจ้าภาคกฐินในวัดนั่นเองเนี่ยได้ไม่เป็นไรนะครับมันก็เกิดความสงสัยคือถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าอัดยายกินขนมยายใช่ไหมครับ ก็คือทอดเองรับอานิสงส์เองเนี่ยนะทีนี้นะครับในฝ่ายวิชาการไหนคิดกันว่าไม่น่าจะได้เพราะยังไม่เคยเจอตัวอย่างในคัมภีร์ไหนๆเลยเนี่ยที่บอกว่าเป็นเจ้าภาพกฐินเองแล้วก็ถวายให้กับตนเองแล้วได้นะเพราะในภาพบาลีในที่ต่างๆเราจะเจอว่าพระบางรูปก็ได้การกฐินบางรูปก็ไม่ได้การกฐินใช่ไหมครับก็แสดงว่าคือถ้ามันสามารถกลางให้ตัวเองได้เนี่ยมันก็น่าจะได้กลางกันทุกวันนั่นแหละมันไม่น่าจะมีว่าที่กฐินตกหล่นนะแล้วไปอยู่ไหนก็แล้วแก่ขอให้ไม่ได้อยู่รูปเดียวนะถ้าอยู่รูปเดียวมันไม่ได้เราจะเป็นทายกเองเป็นปฏิฆาหกเองเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องเป็นคนละคนกันอันนี้เข้าใจแต่ถ้าอยู่กันหลายรูปเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในที่นั้นด้วยเราถวายแก่สงฆ์สงฆ์เป็นปฏิฆาหกใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้ถ้าเทียบเคียงเฉยๆเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้แต่ดูในหลักฐานน่ะไม่มีปรากฏเลยนะครับทั่วเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็ทอดกฐินเองในวัดนั้นก็ในฝ่ายวิชาการคุยกันว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยก็น่าจะปรากฏในหลักฐานที่ไหนบ้างในฎีกาไม่น่าจะหลุดรอดมันถึงทุกวันนี้แล้วน่าจะปรากฏน่าจะบอกไว้เลยนะว่าแม้แต่ภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทอดกฐินในวัดนั้นเองได้นะครับพอไม่มีปาฐานอย่างนี้ก็เลยเข้าใจกันว่าไม่ได้นะครับทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็เข้าใจว่ามันน่าจะขัดกับคำที่ว่าผ้ากฐินเนี่ยต้องเป็นผ้าที่ไม่ได้ทำนิมิตหรือผู้เรียบเคียงได้มาท่านบอกว่าแม้มารดาของตนก็ไม่ควรออกปากขอนะครับต้องเป็นผ้าที่เหมือนกับว่าลอยมาจากเวหานภากาศท่านบอกผ้ากฐินนี่ต้องเป็นผ้าที่แบบบริสุทธิ์อย่างอุกฤษนะครับขอใครแม้แต่แม่ตัวเองยังไม่ได้เลยนะมันก็ลอยมาจากเวหานภากาศเลยทำนิมิตเรียบเคียงเลยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้ทำนิมิตใช่ไหมองค์นี้แต่ผมว่าเนรมิตเอาเลยนะนี่ไม่ใช่ทำนิมิตหรอก ก็ถวายให้เองไงในวัดตนเองแล้วก็การกฐินรับกันเองเนี่ยมันยิ่งกว่านิมิตอีกนะครับขันนิมิตเรียบเคียงยังไม่ได้เลยอันนี้เนรมิตกันเองในวัดนั่นเลยนะ แล้วมันจะได้ยังไงล่ะครับก็เลยเข้าใจกันว่าไม่ได้ครับ
ประเด็นแสดงว่าประเด็นคำถามคำตอบนี้เนี่ยมันก็ยังใช่ๆ2มติไม่ลงกันมี2มติใช่ๆครับนี่เนี่ยมันมี2มติเนี่ยการถือปฏิบัติเราจะถือปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าการที่เราสัมมนาคือเราต้องนำเข้าไปสู่การปฏิบัติในเมื่อมีมติแบบนี้เนี่ยมติไหนที่เราควรประพฤติเพราะว่าถ้ามันใช่เราก็สำเร็จประโยชน์ของการกลางกฐินแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเราไปทำเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะเป็นเหตุให้เรามั่นใจได้ว่าเราควรทำวิธีการนี้ส่วนมติอาจจะเห็นต่างกันเพราะว่าอย่างอาจารย์กวิชชะท่านอาจจะมีคำถามแย้งมาก็ได้ว่าก็ในนั้นไม่ได้บอกว่าห้ามวัดตัวเองจะมาบอกว่าวัดตัวเองทอดน่ะไม่ได้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าอรรถกถามาแบบนี้แล้วในหลักฐานที่บอกว่าจะต้องไปทอดในวัดอื่นเท่านั้นก็ไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นสองมติแบบนี้ฉะนั้นถ้าหากว่ามติของอาจารย์กวิชชะไม่ได้ขึ้นมาถ้าเราเอาอีกมติหนึ่งเราก็สามารถที่ทำได้คือแบบมติของที่พระอาจารย์นำเสนอเนี่ยมันชัวร์แบบของอาจารย์กวิชชะมันมีอยู่ก้ามกึ่งจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้เนี่ยก้ามกึ่งแต่อย่างวัดอื่นมาทอดเนี่ยอันนี้ไม่สงสัยงั้นวิธีการปฏิบัตินะถ้าหากว่าเราสงสัยนะครับเราก็ควรที่จะรับกฐินจากวัดอื่นนั่นแหละคือวิธีการปฏิบัติอาจารย์คือเพื่อตัดความสงสัยสัมมญาวสนันสบะสาธารณะโอ้เดียตัวยี่ห้อผิดผิดตามนี้ผิดผิดลูกဒီလိုတမညာပဲပြောတာဒါကြောင့်ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ရဲ့ចောင်းနိုင်မဟုတ်တာရဲ့မဟုတ်တာရဲ့လို့စာထဲမှာမပါဘူးဒါကြောင့်မြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကចောင်းနိုင်ဖြစ်စေနောက်တခြားယဟန်ပဲဖြစ်စေမြည်သူမဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုကထင်ခင်းဖို့အတွက်လှူလို့ရတယ်တမညာစကားဆိုတာအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်အကဲចောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကကိုကចောင်းနိုင်ဆရာတော်အနေနဲ့မရဆိုရင်မရတဲ့အကြောင်းကိုအထက်ကရာဒီကာထဲမှာပြောမှာပဲท่านบอกว่าสามัญญาวจนังสัพพัทธะสาธารณังนี่คำพูดเป็นสาธารณะนี่ก็ทั่วไปทุกที่ทุกแห่งแม้แต่ในวัดนั้นหรือวัดอื่นเพราะว่าไม่ได้พูดโดยตรงว่าได้แต่วัดอื่นก็ไม่มีนะก็มีคำแบบนั้นฉะนั้นเมื่อพูดโดยสามัญอย่างนี้สามารถจะเป็นไปได้แม้แต่พระในวัดเองเป็นพระก็ดีเป็นเนนก็ดีสามารถจะถวายกฐินได้ด้วยคำเป็นสาธารณะไม่ได้พูดห้ามในวัดเองในวัดเองก็ไม่มีห้ามวัดอื่นก็ไม่มีห้ามพูดสามัญเป็นคำทั่วไปนั่นแหละแต่ก็คิดเหมือนอาจารย์กวิทชาก็คิดได้นะครับเพราะท่านพูดเรื่องของการที่ผ้าประเภทไหนที่สามารถที่จะกลางกฐินได้ใช่ไหมครับมันก็พูดแม้แต่ภิกษุนั่นแหละได้จีวรที่เป็นผ้าบางสกุลมานะครับอาจารย์ก็กลางกฐินได้ใช่ไหมครับได้ไหมครับอาจารย์ผ้าบางสกุลได้ต้องคนถวายหรือระบางสกุลมาก็จะใหม่เทียมใหม่เก่าบางสกุลจบตามร้านถ้าหากว่าเราไปวินิจฉัยคำว่าผ้าบางสกุลน่ะสามารถการกฐินได้แล้วถามว่าผ้าบางสกุลนั้นน่ะต้องมีคนถวายไหมหรือเราบางสกุลมาเองถ้าเราบางสกุลมาเองไม่มีใครต้องถวายเลยใช่ไหมครับใช่ไหมผมดูเหมือนว่าตอนที่ออกไปแสวงหาผ้าเนี่ยเมื่อได้ผ้าพอแล้วก็นำมาในคณะสงฆ์แล้วก็รวมกันเย็บตัดย้อมแล้วก็ยกให้ผ้ารูปหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าผ้าพระภิกษุก็ได้นี่ผ้ามีตั้ง6อย่างใหม่เทียมใหม่เก่าผ้าบางสกุลแล้วก็ผ้าตกตามร้านอันนี้ครับก็เอาผ้าใครได้ผ้านั้นมาแล้วก็มาที่หมู่สงฆ์แล้วก็มาช่วยตัดเย็บย้อมแล้วก็ยกให้พระภิกษุรูปหนึ่งอันนี้ก็เป็นการลักษณะของการทำกฐินที่เราศึกษากันผมว่าลักษณะนี้ก็อาจจะใช้ได้อยู่ครับผมอาจารย์อย่าคอยตามผมนะอันนี้ผมเสนอขึ้นมาใช่คือนี่มันอาจารย์อภรณ์ครับอาจารย์อภรณ์มีโอกาสฮะเป็นอาจารย์ครับผมไม่ว่าจะกล่าวว่าผ้าบางสกุลก็จริง
แต่ว่าในกระบวนการของการถวายผ้าเนี่ยมันจะต้องมีผู้ถวายมันต้องมีผู้ถวายนะฮะเพราะว่าใครถวายกฐินได้ใครถวายไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไปเจอผ้าตกอยู่ที่วัดเอาผ้านั่นแหละมากรานกฐินผมไม่เข้าใจแบบนี้นะฮะคือโดยที่ไม่มีใครถวายจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งไปเอาผ้าผืนใดผืนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพถวายเพราะมีการถามว่าใครควรถวายหรือไม่ควรถวายนะครับก็การเข้าใจของอาจารย์ก็ถูกต้องแล้วถ้าไม่มีเจ้าภาพไม่ได้ต้องมีเจ้าภาพของไปถวายก่อนก็เป็นเอาผ้าผืนนั้นมาเป็นของตนเมตตาสัมปันบางสกุลเนี่ยผ้าบางสกุลเอามาเป็นของตนแล้วไปถวายสงฆ์เพื่อกรานกฐินเนี่ยจึงได้ครับจะมีก็ย้อนเข้ามาประเด็นเดิมใช่ไหมครับมันจะมีคำถวายผ้ากฐินอยู่นะครับเป็นภาษาบาลีใช่ไหมกฐินะทุสะจีวรังใช่ไหมสังคสะใช่ไหมครับมันจะมีอยู่นะคำนี้ก็เป็นตัวบอกว่าผ้านั้นน่ะจึงจะนำมาเป็นผ้ากฐินได้มันมีคำว่ามีทายกผู้ถวายและก็น้อมไปเพื่อประโยชน์แก่การกฐินของสงฆ์ด้วยนะครับมันมีตัวนี้อยู่แต่ท่านพูดถึงผ้าบางสกุลน่ะหมายถึงการได้มาของผ้านะครับการได้มาของผ้ายังไงก็ยังต้องมีผู้ถวายครับยังไงก็ต้องมีผู้ถวายอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามไว้นะครับไม่ได้ห้ามไว้แต่ว่าการอนุเคราะห์พระภิกษุน่ะก็คืออนุเคราะห์ภิกษุผู้ที่มีไม่มีผ้าหรือมีผ้าเก่าใช่ไหมเราเอาผ้าเก่าไปถวายอีกครับมันเก่ามากการอนุเคราะห์มันก็จะอนุเคราะห์ยังไงใช่ไหมครับถ้ายังใหม่เนี่ยก็พอได้ก็ยังน่าจะเหมาะกว่านะครับจริงๆการกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของวินัยกรรมและความสามัคคีแล้วก็อนุเคราะห์ภิกษุให้ได้รับอานิสงส์ด้วยอนุเคราะห์ภิกษุผู้ที่มีผ้าเก่าด้วยนะครับถ้าเราเน้นตรงนี้เนี่ยจริงๆท่านเน้นการอนุเคราะห์กันนะครับในเรื่องกฐินกรรมพวกนี้นะครับเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์พิสูจน์ด้วยกันในตรงนี้อาจารย์ครับแม้แต่ของเก่าก็มีปัญหาเพราะว่าในกฐินที่สำเร็จเป็นกฐินก็มีอาหัตตะกัปปังก็เป็นผืนผีใหม่อาหัตตะกัปปังก็เหมือนใหม่แล้วก็แม้แต่เก่าไปสำคัญคือได้อานิสงส์กฐินนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตการกรานกฐินนี้เพื่อได้อานิสงส์5เป็นสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดก็ได้อานิสงส์5แต่สมัยนั้นไม่สมบูรณ์ผ้าก็แท้จริงแต่ว่าในอัฏฐาการะใช่ไหมในอัฏฐาการะเนี่ยอาหัตตะกัปปังก็ผ้าผืนไหมอาหัตตะกัปปังเหมือนไหมก็ใช้สอยหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้และหลังจากนั้นก็มีอีกอัฏฐาการะไม่ได้เก่าไปก็ได้กรานกฐินแล้วจะสำเร็จอานิสงส์5อันนั้นก็เป็นสำคัญเพราะว่าพระสามรูปเป็นพี่น้องพัทธวัคคิยภิกขุเนี่ยเดินไปในลำบากทางไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็อนุญาตการกรานกฐินเพื่ออานิสงส์5ไม่จำเป็นเอาทั้งสังฆาติไปผ้าลำบากในการเดินทางเป็นต้นนี่ครับ